ครับลุงวันนี้เดินทางมาถึงวันที่บอกเราสอนเราไม่ได้ก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าพวกเราเริ่มกันมาไกลมากจริงกับโปรเจกต์นี้นะครับก็วางแผนทั้งวางแผนทั้งเตรียมตัวทั้งออกแบบอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เป็นวันอีกวันนึงที่พวกเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่พวกเราทำมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าแล้วสิ่งที่พวกเราทำมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมาะแล้วที่จะเผยแพร่ในวันนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกดีใจครับที่วันนี้ผลงานของเราได้ออกคอนแอร์แล้วแล้วก็มันมาจากความตั้งใจทุกคนจริงๆทั้งนั้นทั้งหมดเราอยากให้ทุกคนได้รับชมครับแล้วอย่างที่พี่อินบอกนะว่าเหมือนเราเอาประสบการณ์ในช่วงวินของแต่ละคนมารวมเป็นซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาคิดว่ามันน่าจะได้มองใหม่ๆแล้วก็ได้ทักษะของการแสดงการแอคติ้งต่างๆที่ทุกคนน่าชอบครับจริงๆผมว่ามันรู้สึกขนาดนี้กดบ่อยอะว่าแบบเฮ้ยมันเสร็จแล้วนะแต่ในอีกความรู้สึกนึงผมก็รู้สึกว่ากดดันด้วยนะว่าสิ่งที่เราแบบทุ่มเทมาตั้งแต่แรกที่เราทำกันมาตั้งกี่ปีนะเราไม่รู้ว่าเวลาออกไปคนจะชอบหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบผ่อนคลายซะทีเดียวต่อให้เราทำเสร็จแล้วแต่ก็ยังมาต้องดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงด้วยใช่ครับอ๋อผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็คือเป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกครับใช่แล้วก็รู้สึกได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆหลายๆท่านที่ได้ร่วมงานแม้กระทั่งที่นักแสดงมากประสบการณ์แล้วก็ทีมงานต่างๆดูแลผมดีมากครับก็ขอบคุณครับครับตัวผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจแทนเพื่อนๆด้วยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี้เราก็เห็นความตั้งใจของแบบพี่ๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ถึงเพื่อนๆเองด้วยครับก็เห็นว่าพวกเขาเต็มที่กันมากๆจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบในผลงานของพวกเราเพราะพวกเราค่อนข้างที่จะไปสุดกันมากๆทุกคนได้แผลกลับบ้านกันไปหลังจากถ่ายทำกันแทบจะทุกครั้งครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมพวกเราทุกคนเหมือนกันครับมีใครได้เจอมาจากคนรู้อะไรบ้างครับใครบ้างครับใช่ก่อนแล้วกันผมก็รับบทเป็นเซฟครับเป็นนายธนาคารแห่งสุพรรณบุรีครับคาแรคเตอร์ครับที่ใส่ใจคอไงที่ใส่ใจคอก็เป็นคนสุขุมเรียบร้อยคิดแล้วก็เป็นห่วงคนที่เรารักประมาณนั้นครับแค่นี้เดี๋ยวสปอยแค่นี้พอครับก็ทำผมงานผมก็รับบทเป็นโค้กครับโค้กก็จะเป็นหนึ่งในลูกน้องของบอสที่เป็นบริษัทคู่นี้นี่แหละครับผมก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนมักจะใช้พละกำลังในการตัดสินแต่ที่เห็นในเทรลเลอร์เราก็จะต่อยตีกับชาวบ้านเขาเป็นตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าในภายในลึกๆของโค้กก็ยังมีความที่ความรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่ยังไงก็อยากให้ติดตามมิติหลายๆมิติของตัวละครนี้ครับของผมก็รับบทเป็นห้อยครับผมก็คือตามชื่อเลยก็คือเป็นสีสันของแก๊งนี่เลยเพราะว่าแต่ละคนนี่จะแบบแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกเลยอ่ะแต่ห้อยนี่คือแบบตัวตลกเลยอ่ะใช่ครับแต่ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวคีย์ที่ทำให้เดินเรื่องเดินต่อไปได้ติดตามเลยครับรอติดตามครับผมก็รับบทเป็นอารันครับจะเป็นลูกหนูครับคือตัวอารันเนี่ยเขาจะมีความเป็นเฟมินิสต์ครับมีความเป็นผู้หญิงในตัวเองสูงแล้วก็รู้สึกว่าเขาต้องมีความแบบที่เหวี่ยงที่วีนอะไรนิดหน่อยจะไม่ชอบละก็ต้องวีนออกมาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นดีไซเนอร์ด้วยคือเราจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เลิศ เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เทสดีมาตลอดอะไรเงี้ย แต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ครับเป็นประมาณนั้นเขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองผมตัวละครผมนะครับก็รับบทเป็นทัตทูนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็อย่างที่คนรู้กันก็คือเป็นตัวประดิษฐ์ตัวหาของต่างให้เพื่อนจากของต่างให้เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคู่หูของห้อยนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็เหมือนเราคู่กันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เลยเป็นเหมือนบางซีนอาจจะเป็นคู่หูคู่หาบางซีนอาจจะเป็นคู่ที่จริงจังหน่อยเราต้องรอติดตามกันต่อไปครับในพาร์ทการทำงานที่เราแบบจูนกับตัวละครนานๆใช้เวลานานผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความที่บทของผมหรือว่าอาจจะของผมด้วยที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับตัวจริงนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะครับแค่เล่นให้มันสมูทรับส่งได้ดีก็พอของผมใช้เวลาพอสมควรครับ
ด้วยความที่คาแรคเตอร์มันห่างจากความเป็นจริงใช่คือมันพลิกเลยครับด้วยความที่ที่บอกว่าอารันก็มีความเป็นผู้หญิงในตัวเองสูงอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งท่าทางการวางมือการวางแขนแม้กระทั่งการหายใจรู้สึกทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการจูนมากพอสมควรก็ใช้เวลานานครับแล้วก็ต้องมีแบบพี่ๆอย่างพี่ฟาโรพี่เล็กพี่เปอร์อย่างเงี้ยคอยช่วยปรับจูนกันว่าเฮ้ยมันควรจะต้องแบบนี้แบบนี้นะพูดประมาณนี้ใช้เสียงประมาณนี้นะก็ต้องใช้เวลาของผมรู้สึกว่าตัวละครผมค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์จริง ก็เลยแบบไม่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากตรงที่พอฉากที่มันจริงจังอ่ะจังหวะเทินเราหลุดขำอ่ะมันแบบใช่แล้วพอขำปุ๊บมันยาวเลยอ่ะมันโชกเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะยากตรงนี้มันจะเสียเวลาตรงนี้เยอะครับใช่แต่ว่าที่ทุกคนได้เห็นก็คือเขาอาจจะตัดทิ้งหมดแล้วแหละแต่เวลาการทำงานมันแบบคือเห็นหน้าเพื่อนก็ขำแล้วอ่ะแล้วมันจะยากตรงนี้แหละครับใช่ครับของผมก็จริงๆของผมก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็บวกกับว่าตัวละครผมมาเขาค่อนข้างส่วนใหญ่จะเป็นด้าน energy มากกว่าคือตัวละครโฮปอะ energy เขาจะเป็นคนค่อนข้าง energy พุ่งเป็นเส้นตรงเลยแต่ว่าตัวจริงผมเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนแบบไหลๆมีความเป็นเส้นโค้งอยู่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้อยู่บ้างอย่างเงี้ยครับก็เวลาที่เราก็ใช้เทคนิคต่างๆเหมือนกันอย่างที่ทุกคนพูดว่าเราก็ใช้ชั่วโมงบินที่ผ่านมาเต็มที่ที่สุดผมเรื่องนี้เหมือนกันเพื่อให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่าทำออกมาได้อยู่ในเกมที่ทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่าโฮปคือโฮปก็ในส่วนของผมก็ค่อนข้างนานอยู่ครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่น้อยแล้วก็ถ่ายทอดมันอาจจะแบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามสเต็ปตามประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็เอาเทคนิคของพี่มาใช้บ้างเขาก็แนะนำอะไรผมอะไรหลายอย่างซึ่งตรงนี้มันก็ทดแทนกันได้ในระดับนึงครับใช่โอเคก็อย่างแรกเลยเรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเองครับรู้สึกว่าทั้งกองนี้แล้วก็ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างแหละรวมใจกันเป็นหนึ่งมากๆในการที่จะมองเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะผลิตซีรีส์คุณภาพเรื่องหนึ่งขึ้นมาในเมืองไทยให้ออกสู่สายตาชาวโลกจริงๆนะครับพอทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนักแสดงทุกท่านผู้จัดที่ใหญ่ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้แหละจะเป็นหน้าตาของคนไทยเรื่องหนึ่งที่ทั้งทีมเราตั้งใจผลิตออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันก็เป็นเหตุผลนี้แหละครับที่อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็จริงๆผมเห็นตั้งแต่ตอนอ่านตัวบทแล้วว่าบทมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็แปลกนะคือต่อให้เราแบบไม่ได้มาเล่นนะเราก็รู้สึกว่าเราอยากดูต่อเพราะว่าตอนอ่านบทเหมือนแบบชอบมากเลยคือแบบรู้สึกตื่นเต้นที่แบบได้เปิดไปแต่ละหน้าเพราะว่าพล็อตเรื่องกับตัวบทตัวอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างใหม่ในซีรีส์ไทยครับก็อยากให้ทุกคนลองดูสำหรับผมเนาะก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็ดูซีรีส์มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราได้ทำเองด้วยก็อยากจะแบบแนะนำทุกคนให้ได้ดูแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนก็คือเป็นคนที่มากประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของที่ว่ากลัวยังไงเนี่ยกลัวยังไงเนี่ยข้างๆมันก็นักแสดงร้อยล้านอ่ะอย่าเพิ่งโอ้พี่ก็คือมีควอลิตี้สูงมากครับในทั้งด้านผู้กำกับแล้วก็คือหลายอย่างครับโปรดักชันด้วยทั้งแบบนักแสดงคือหลายอย่างมันควอลิตี้มันสูงมากผมจึงเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนไม่ควรพลาดเลยดีกว่าเพราะว่ามันดีอ่ะผมรับประกันผมรู้สึกว่าโดยส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะนำเสนอในมุมมองของคนดีในมุมมองของแบบพระเอกไปคอยช่วยเหลือคนผมรู้สึกว่าแต่พอเป็นเรื่องของเราอ่ะเหมือนมันนำเสนออีกแบบนึงโดยการที่นำพระเอกมาใส่ในความที่เป็นคนทวงหนี้เป็นคนคอยเตะต่อยผู้อื่นอะไรเงี้ยมันเลยเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองที่ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยพอมาทำซีรีส์เนี้ยมันมีความน่าสนใจว่าเอ้ยตัวละครเนี้ยจะพาคนดูไปทิศทางไหนเขาจะดีขึ้นไหมหรือเขาจะแย่ลงเขาจะพาทุกคนไปเจอกับอะไรอยากให้คนติดตามจริงครับ
แล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับหรือว่าใครหลายๆคนได้ยินมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของซีรีส์นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงครับก็สามารถติดตามซีรีส์ Jack and Joker You Steal My Heart ทำไมต้องไปเจอทุกทีได้นะครับในช่อง3เทดดีนะครับเวลา 4:45 นะครับของทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัทนะครับแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับหรือ www.iqiyi.com นะครับเวลา 5:15 นาทีนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับสำหรับเรื่องนี้ครับทำไมต้องไปถึงทีอยากให้มาปิดท้ายแบบเลื่อนๆได้ไหมทีแบบเลื่อนๆมันเลิศมันเลิศลองพูดชื่อซีรีส์ก็ได้ค่ะสักหนึ่งประโยคขอแบบอินเนอร์แบบของจริง1 2 3 Jack and Joker You Steal My Heart ทำไมต้องเป็นสองทีฝากไว้นะครับเฮ้ยครับมีทุกคนเลยครับแล้วเอาฝั่งไหนก่อนดีพี่เอาฝั่งนี้ก่อนนะครับ